สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนานาต่างๆของเราอีกครั้งนะครับวันนี้จะมาแนะนำแบตเตอรี่อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือ NMC 811 module นะครับเป็น 7S วันนี้ได้ทำการประกอบทั้งหมด3ชุดนะครับจริงๆประกอบ4อีกชุดหนึ่งอ่ะเป็นแบบ NMC 234 M นะครับอยู่ข้างล่างประกอบเสร็จแล้วก็ลงกล่องไว้นะครับรอพระอาจารย์ท่านมารับไปที่วัดพรุ่งนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็เพิ่งเคยมาประกอบครั้งแรกก็ไปรับมาวันนี้ก็รีบประกอบเลยนะครับเป็น NMC 811 117 M นะครับแล้วก็ผมก็ต่อโดยที่ไม่เก็บสายตัวนี้ครับเพราะว่าจะให้ทางปลายทางพระอาจารย์ท่านไปทำกล่องก็เลยทำแยกไว้ว่าชุด Active Balance ชุดหนึ่งแล้วก็ชุดสำหรับ BS ชุดหนึ่งเผื่อว่าท่านจะหามุมเก็บมุมอะไรในกล่องไม้อีกทีหนึ่งนะครับก็เลยไม่ได้ยึดไม่ได้ยึดอะไรไว้ที่ไหนนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ยึดครับก็เผื่อท่านจะคลายตัวนี้ออกแล้วก็หามุมวางอะไรที่แบบเหมาะสมนะครับก็เลยต่อบัตรกีเข้าไปแบบนี้แล้วก็ปล่อยร้อยสายไว้แบบนี้ครับแล้วก็ให้ท่านไปเก็บทีหลังตอนที่ลงกล่องไม้เสร็จนะครับโอเคครับเรามาลองเสียบดูสักตัวหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคครับเสียบตัวพีเมียเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น Active Balance เสียบเข้าไปครับไปติดก็แสดงว่าทำงานแล้วนะครับเราก็จะวางลอยๆไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเรามาวัดแรงดันดูเราจะวัดแรงดันที่แบตเตอรี่ขาออกก่อนนะครับที่โดยไม่ผ่าน BMS ก็จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นขั้วลบนะครับนี่ขั้วบวกก็จะได้แรงดันที่ 24.92 ผ่านวีเบสออกมาได้เท่าเดิมนะครับก็แสดงว่าตัววีเบสก็ทำงานปกติดีนะครับสองชุดนี้ผมวัดแล้วนะครับก็แค่ว่าจะวัดให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่นะครับ24ไม่รู้เห็นไหมครับ 24.92 ใส่ใหม่หลุดแล้วไม่เป็นไรครับก็อ่านให้ฟังคือ 24.92 ทั้ง3โมดูลเนี้ยมีแรงดันเท่ากันนะครับก็คือ 24.92 โวลต์เพราะฉะนั้นก็จะต้องเอากลับไปชาร์จให้เต็มก่อนที่จะใช้งานนะครับเพราะว่าแรงดันที่เต็มต่อเซลล์เนี่ยมันจะต้องเป็นประมาณ 4.2 โวลต์คือแรงดันที่เต็มนะครับก็จะคงไปโน่นแหละครับ28โวลต์29โวลต์นะครับแรงดันที่เต็มที่แต่ว่าก็จะแนะนำให้พระอาจารย์ท่านตั้งชาร์จไปสัก 99% ของความจุแบตนะครับแล้วก็ตั้งที่ตัวอินเวอร์เตอร์ให้มันต่ำตัดเนี่ยให้มันตัดก่อนที่ BMS จะตัดนะครับก็คือสัก24โวลต์นะครับเพื่อให้ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้มีความทนทานมากขึ้นนะครับก่อนอื่นก็ขอออกตัวก่อนนะครับว่าที่ประกอบอยู่เนี้ยก็ประกอบแบบบ้านๆนี่แหละครับก็ไม่ได้มีความเรียบร้อยอะไรแบบมืออาชีพนะครับก็ด้วยความที่เป็นจิตอาสานะครับรับคำสั่งจากเพื่อนให้จัดหาแบตเตอรี่และทำการประกอบเพื่อบริจาคให้กับทางวัดนะครับไม่ได้มีอาชีพค้าขายแบตเตอรี่ประกอบแบตเตอรี่ขายหรืออะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ดูคลิปหรือสนใจอยากจะเอาแบตเตอรี่พวกนี้ไปใช้ในบ้านเป็นระบบสำรองไฟหรือพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง
ก็สามารถที่จะนำแบตเตอรี่พวกนี้มาใช้งานได้นะครับก็แนะนำให้ประกอบเองเลยครับไม่ยากครับแนะนำให้ประกอบเองไม่ยากแล้วก็ถ้าลองดูครับว่ามีแหล่งซื้อที่ราคาใกล้เคียงกันอย่างชุดนี้ก็ตัวโมดูลเนี่ยมัน9,900นะครับต่อโมดูลนะครับ9,900ส่วนตัวล่างเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยมันได้มา20,800เรื่องเลยนี่ครับตัวโมดูลข้างล่างตอนนี้ก็แพงขึ้นแต่จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะครับตัวล่างตัว234 แอมป์นะครับที่เป็นกล่องเหล็กเสร็จสมบูรณ์นะครับมีกล่องเหล็กมีอะไรในตัวส่วนตัวนี้ไม่มีกล่องนะครับเฉพาะตัวโมดูลเนี่ยไม่รวม BMS นะครับตัวโมดูลเนี่ยก็คือ9,900ตัว Active Balance นี่ก็700นะครับเป็น 7S แล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นประมาณ1,100-1,200นะครับตัวเนี้ยราวๆเนี้ยนะครับก็ราคาก็น่าจะแวรี่ไปตามแต่ละร้านที่ขายครับจะคงไม่ต่างกันมากนะครับตัวนี้เป็น100 แอมป์นะครับ100/100ก็คือน่าจะความหมายคือดิสชาร์จเนี่ยร้อยแอมป์นะครับก็เป็นแนวทางสำหรับท่านที่จะเอามาเป็นไฟสำรองในบ้านหรือพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าใช้หรือมีจิตเป็นกุศลอยากจะถวายให้กับวัดต่างๆที่อยู่ห่างไกลจากสายส่งไฟฟ้านะครับอย่างที่ผมได้นำไปติดตั้งให้กับวัดอยู่2-3ที่นะครับที่เดิมทีก็ใช้เป็นแบตน้ำมาหลายปีนะครับเป็นแบตตะกั่วกดทีนี้ก็พอราคาของแบตเตอรี่ลิเธียมไม่ว่าจะเป็น LFP ลิเธียมฟอสเฟตหรือว่า NMC แบบนี้นะครับอันนี้เป็นชุด NMC เนี่ยมีราคาที่ถูกลงกว่าเดิมนะครับก็ในราคาที่เราสามารถซื้อหาได้นะครับก็จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกดซึ่งตัวเนี้ยก็จะจ่ายกระแสได้ดีกว่ามีความทนทานกว่านะครับแล้วก็จ่ายกระแสได้เปอร์เซ็นต์ที่สูงมากๆนะครับตั้งแต่เต็มลงมาจนใกล้จะหมดนะครับซึ่งแตกต่างจากแบตเตอรี่อย่างแบตเตอรี่รถยนต์เราเนี่ยก็ได้ประมาณ30%แบตเตอรี่ตัวกดที่เป็นพวก Deep Circle ก็น่าจะไม่เกินน่าจะประมาณ60%เท่านั้นเองนะครับมันก็หมดแล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นข้อจำกัดเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่พวกนี้ก็จะมาทดแทนท่านผู้ชมที่เคยดูคลิปก่อนนั้นที่ผมไปติดตั้งให้กับทางวัดป่านาชีนวนนะครับที่เป็นแบบตัวล่างนี่ครับ28เซลล์468แอมป์นะครับก็ใช้กับอินเวอร์เตอร์6,000วัตต์ก็สามารถใช้ตู้เชื่อมสร้างกุฏิได้ทั้งหลังนะครับใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์อย่างเดียวทั้งเครื่องมือช่างตู้เชื่อมโน่นนี่นั่นได้หมดเลยนะครับก็เป็นทางเลือกให้กับสำนักสงฆ์หรือวัดหรือว่าชาวบ้านเกษตรกรหรือว่าเราเองที่มีบ้านอยู่ในท้องทุ่งที่ห่างไกลจากสายส่งก็สามารถที่จะนำแบตเตอรี่ชนิดนี้เข้ามาใช้ร่วมกับแผงโซลาร์เซลล์ได้นะครับก็ก่อนที่จะนำไปใช้ก็แนะนำดูสเปคของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ NMC กับแบตเตอรี่ LFP เนี่ยจะมีการตั้งค่าการชาร์จที่มีแรงดันที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่นำไปใช้ก็ควรใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ชนิดเนี้ยมันระเบิดได้นะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดโอเวอร์ชาร์จขึ้นมามันก็จะตูมขึ้นมาได้นะครับบางทีตัว NMC มันก็มีสารโคบอลต์ก็อาจจะติดไฟได้นะครับอย่างตัวเนี้ย NMC อย่างตัวล่างนี่เป็นรุ่นเก่าก็จะติดไฟง่ายกว่าตัวบนนะครับถ้าเข้าใจไม่ผิดแต่ก็ติดไฟเหมือนกันนะครับแล้วก็ระเบิดได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มั่นใจในระบบชาร์จควบคุมชาร์จของเราว่าไฟมันจะรั่วเกินแรงดันที่เซลล์แบตเตอรี่จะรับได้ควรจะติด BMS กันไว้นะครับแบบนี้นะครับบางท่านก็ไม่ใส่เลยบางท่านด้วยความที่บางท่านซื้อชาร์จเจอร์ที่มีราคาแพงที่มีการควบคุมแรงดันที่คงที่ได้แล้วก็ป้องกันการรั่วไหลของไฟจากแผงเพราะบางรุ่นเนี่ยเอาไฟเข้าจากแผงประมาณ100โวลต์บ้าง175โวลต์บ้างแล้วออกไปที่24โวลต์หรือ48โวลต์แล้วแต่ว่าระบบเนี่ยถ้าระบบของเขา
สามารถป้องกันได้100%ว่ายังไงก็ไม่มีการรั่วของแรงดัน100 กว่าโวลต์เนี่ยมาที่แบตเตอรี่เขาก็จะไม่ใช้ BMS นี่เลยนะครับเขาก็จะตัดออกไปเลยเพราะว่าเขาจะตัดปัญหาว่าเมื่อ BMS มันตัดการทำงานมันต้องมีการมาบูตมันกลับขึ้นมาใหม่นะก็ต้องมีการรีเซ็ต BMS อีกทีหนึ่งเขาก็เลยเลือกที่จะใช้ชาร์จเจอร์ที่มีราคาแพงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับอัดคลิปรวดเร็วเลยก็ขอบคุณที่ตามรับชมรับฟังครับติดตามคลิปหน้าครับสวัสดีครับ